ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะพาทุกท่านเดินเข้าไปในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ค่ะขอคุณแม่เดินเข้าไปหน่อยนะคะธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ขออนุโมทนาที่พวกเราได้มีโอกาสมานั่งตามดูลมหายใจของเราเองในปัจจุบันขณะที่เรามีจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเราจะเห็นปัจจุบันขณะกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันการฝึกจิตให้มีกำลังที่รู้เท่าทันปัจจุบันขณะแล้วใช้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เห็นสภาวะธรรมใดที่ปรากฏขึ้นในจิตแล้วสภาวะธรรมนั้นมันก็แค่มาแล้วไปถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเช่นนั้นก็เรียกว่าเราเห็นอย่างมีสัมมาทิฏฐิคือทุกสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นมันก็เป็นแค่เพียงการมาการไปหรือถ้าเผื่อเราเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่มันปรากฏขึ้นนั้นเนี่ยมันจางคลายโดยธรรมชาติของมันเราจะเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติที่จะทำให้เรารู้จักที่จะละวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้การที่เราไปหลงอารมณ์หลงความรู้สึกหลงสภาวะธรรมว่าสิ่งนั้นมันเป็นฉันเป็นของฉันเนี่ยมันเกิดการควบคุมของเราเราเรียกว่าหลงถ้าเราฝึกจิตเราควบคุมจิตได้เราจะเห็นว่าจิตมันเหมือนสิ่งที่มันถูกฝึกมาให้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเราจึงเข้าใจได้ว่าสภาวะธรรมนั้นมันแค่เกิดดับเท่านั้นอันนี้คือความเป็นจริงถ้าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นอย่างนี้เรียกว่าหลงไหมคะหลงนะคะวันนี้คุณแม่ต้องขอโทษที่ไม่ได้มีโอกาสลงสอนพวกเราแต่ก็เชื่อมั่นว่าทีมที่สอนเรื่องอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศได้พูดแล้วว่าทุกครั้งที่เวลาตามองเห็นมันจะเกิดวิญญาณการรับรู้ซึ่งถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเราจะเห็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเกิดดับสั้นแค่เพียงกระพริบตาเท่านั้นเนี่ยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งว่าเห็นความรู้สึกจะเรียกว่าชอบชังเฉยเนี่ยแค่เหมือนกระพริบตาสั้นมากเราก็ไม่ตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงเวลาที่มันมีความไม่เป็นดั่งใจที่เรียกว่าไม่ชอบหรือเราก็เผลอเพลินไปกับสิ่งที่มันก็แค่มาแล้วไปแค่เพียงกระพริบตาแล้วเราไปให้กำลังเวลาหลงอยู่กับความรู้สึกยังไม่ละราคะที่จริงราคะก็มาแบบสุขเวทนาเป็นราคะนะคะสั้นๆแค่เพียงกระพริบตาหรือเราต้องถอนอวิชชาได้เช่นหูได้ยินสรรเสริญก็ชอบก็ต้องละความฟูพอเสียงนินทามาก็แฟบ
ก็ต้องไม่ตีอกล่ำให้กับความแฟบแค่ดีดนิ้วหรือถ้าจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบโผฏฐัพพะที่เรียกว่ามันเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนั่งอยู่ในห้องแอร์มันก็เย็นใช่ไหมเดินตากฝนก็เปียกใช่ไหมเราไม่ต้องไปให้ความเผลอเพลินกับสุขเวทนาตีอกร่ำให้กับทุกขเวทนาและถอนอวิชชาได้ถ้าอวิชชามันไม่มีเนี่ยทุกข์ก็ไม่มีฉะนั้นวินัยที่เราควรจะมีวินัยคือความเคยชินที่ดีงามคือรู้เลยว่าถ้าชอบต้องละเร็วถ้าชังต้องบรรเทาเร็วถ้าเฉยเฉยไม่แน่ใจเราเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาก็ให้เราถอนอวิชชาให้เร็วอย่างนี้พอเข้าใจไหมนั่นพอตาดูเหมือนกับพริบตาสั้นๆหูได้ยินเสียงดีดนิ้วจมูกได้กลิ่นเหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวลิ้นลิ้มรสเหมือนน้ำหยดจากปลายลิ้นและถ้าเป็นโผฏฐัพพะที่แบบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็แค่คู่แขนทีเดียวและถ้าเผื่อว่ามีใจกระทบกับธรรมารมณ์ก็ให้มันเหมือนแค่น้ำหยดลงไปในกระทะที่ร้อนฉะนั้นการพ้นทุกข์ได้คือมันต้องเห็นชอบเช่นนี้ไม่ใช่มันไม่มีมันยังมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมสุขเวทนาแต่สั้นๆจึงเห็นแล้วไม่คลุกคลีก็เลยไม่เป็นทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่มีไว้ให้เป็นเพราะไม่มีไว้ให้คลุกคลีพอเข้าใจนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ต้องไปพักเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมากก็วันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าทุกคนก็ได้เหมือนท่านก็เมตตานะคะจริงๆแล้วท่านก็ไม่ปฏิเสธแต่ท่านเพียงแต่แจ้งให้เราทราบว่าท่านมาเป็นการส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่พาไปไหนท่านก็ว้าวทุกจุดเลยโดยเฉพาะการมองเห็นว่าเราอยู่ในท่ามกลางความเรามีความสงบได้ในท่ามกลางเมืองใหญ่เหมือนเราเป็นหยดน้ำเล็กๆที่ยังเย็นในท่ามกลางความร้อนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเป็นหยดน้ำเล็กๆในท่ามกลางความแห้งแรงได้ที่หุบเขาแล้วท่านก็จะไปที่หุบเขาก่อนจะเข้ามาในห้องเนี้ยท่านยังไม่ทันเห็นในห้องท่านบอกได้ซ้ำไปว่าเนี่ยท่านต้องเอาเรื่องนี้ไปเล่าแล้วก็ท่านก็หวังว่าพระโอรสของท่านหรือว่ากษัตริย์จิกมี่จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็น้องสาวนี่ยิ่งชอบใหญ่เพราะว่าถือเป็นการออกอย่างเป็นทางการครั้งแรกเพราะที่นี่จึงเป็นการมาของเจ้าหญิงองค์น้อยที่อุ้มอยู่ในมือเพราะว่ามาที่นี่ก็ได้พระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ก็ได้รับอิทธิพลมาจากควีนมัมองค์ก่อนก็คือแม่ท่านเพราะท่านเป็นพระราชินีและเป็นองค์ที่3ของกษัตริย์องค์ที่แล้วและก็เป็นควีนมัมของกษัตริย์จิกมี่แล้วก็น้องสาวที่มาก็ท่านก็มาเป็นเพื่อนมามีก็พูดจริงๆนะพอคลอดแล้วลูกได้เหมือนสเตวิสิตครั้งแรกก็มาที่นี่ก็ถือเป็นบุญเพราะว่าเข้ามาอธิษฐานจิตก็สวดมนต์ตลอดผ้ากตะที่แฝงเอาไว้ก็เป็นผ้ากตะที่ได้อธิษฐานจิตผ้ากตะคือผ้าที่พบเพื่อที่จะได้พบกันอีกนะคะก็ไปในหลายจุดเข้าไปที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุไปเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งทุกคนก็ควรจะได้มีโอกาสไปอธิษฐานจิตในหอพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็พรุ่งนี้ลองสลับกันเข้าไปก็จะเห็นค่ะมีพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาจาก3แผ่นดินนะคะ1ก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากศรีลังกาประทานให้ที่นี่เป็นการส่วนพระองค์ไปรับที่เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาพร้อมกับต้นพระศรีมหาโพธิ์จากอนุราชบุรีซึ่งก็เป็นต้นใหญ่ปลูกในวันประสูติของพระองค์ที2ก็คือมาจากสมเด็จพระสังฆราชไทยเนื่องในกาละที่เรา
ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็มาจากประเทศพม่านะคะศรีลังกาพม่าไทยเรามีโอกาสอย่างหนึ่งที่พวกเราเองก็ได้เห็นความตายทุกวันที่นี่ในสองห้องที่เราเห็นอยู่เนี่ยคุณแม่แนะนำว่าพวกนี้แม้กระทั่งเด็กในโครงการจิตประภาสสอนก็ไปตั้งสัจจะที่ท่านนะคะเด็กในท้องให้เห็นว่าเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันเหมือนน้ำเพชรนะคะที่เขาอยู่ในท้องคือจริงๆเด็กและพ่อแม่เด็กจะเรียนรู้เลยว่าการเกิดของลูกสิ่งที่ได้คู่มาด้วยคือตายด้วยเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันพวกเราตายทุกคนแต่จะมีสักกี่คนที่อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นคะลูกนั้นวันนี้เดี๋ยวเราอธิษฐานจิตห้องนี้นะคะองค์นี้คือองค์ 2,000 ปีตรงนี้เลยค่ะเมื่อคืนนี้คุณแม่ขึ้นมาทำความสะอาดทั้งสององค์องค์นี้ได้มาจากประเทศมองโกเลียซึ่งตอนนั้นคุณแม่ไปนำภาวนาที่แวนคูเวอร์ก็อยู่บนเส้นทางสายใหม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองจากมองโกเลียก็เนี่ยค่ะไปถึงปากีสถานเลยไปถึงตักกศิลาเนี่ยค่ะยังได้เข้าห้องเกลือแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณแม่ก็พาท่านไปที่ห้องเกลือก็ชอบมากไปที่ไหนก็ชอบแล้วก็บอกไม่แปลกใจเลยทำไมแม่ท่านชอบที่นี่แม่อายุ90นะคะควีนมัมเนี่ยเป็นแม่ของกษัตริย์จิกมี่ใช่ไหมคะแล้วแม่ของควีนมัมนะคะมาที่นี่2ครั้งแล้วและหวังว่าจะได้มาอีกครั้งนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะตอนนี้ก็เชิญคุณแม่ไปที่นู่นแล้วในฐานะแขกของ Royal Family เพื่อทำงานช่วยนักบวชผู้หญิงที่นั่นค่ะคือไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ได้ไปเที่ยวการไปเที่ยวไม่ต้องแล้วค่ะไปแล้วหลายครั้งแต่ไปเพื่อท่านเห็นดอกไม้ที่เห็นอยู่นี้ท่านก็บอกว่าเราก็เล่าว่านี่คือเราทำกันเองสอนได้ไหมได้จับอะไรก็สอนได้หมดและที่สำคัญที่สุดก็คือท่านเห็นเราให้กระจาดผักทาราฟาร์มกับหลานท่านซึ่งเป็นวันเกิดของหลานก็คือลูกของลูกสาวที่วันนี้มีหลาน4คนมาด้วยเจ้าชายองค์น้อยๆชอบการ์ตูนแม่ชีน้อยมากนะให้เสื้อแม่ชีน้อยด้วยแล้วก็การ์ตูนก็ดีสุดท้ายก็กินไอติมก่อนขึ้นรถอยู่เลยไป1ชั่วโมงจาก10โมงครึ่งมีหมายกับ11ครึ่งอยู่ไปถึงนะคะเธอตักอาหารน่ะยังเพิ่งเดินเข้ามาในห้องนี้เองเห็นไหมฮะยังลงไปบอกว่าเออมันเป็นระเบียบมองพวกเราก็เป็นระเบียบเห็นการปฏิบัติพวกเราก็มีคือเป็นชาวพุทธที่ดีอยู่แล้วสนใจการปฏิบัติอยู่แล้วสนใจเรื่องการสงเคราะห์รู้จักพระอริยทาราดีรู้จักกรีนทารารู้ว่าเท้าของพระอริยทาราที่ก้าวออกไปมีความคล่องแคล่วว่องไวในการทำของยากให้ง่ายได้นะคะและดอกบัวที่รองรับที่วันนี้เรามีอยู่ในมือเราก็แทนดอกบัวที่รองรับท่านสังเกตส่วนพระพุทธชยันตีองค์ดำที่อยู่ตรงกลางก็เป็นเลิศในการเยียวยานะคะพร้อมที่จะทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นได้หรือยังพร้อมไหมเพราะเดี๋ยววันนี้จะออกไปใช้เรื่องเทคนิคการใช้ผ้าขม้าผืนเดียวกับเรื่องของสุขภาพอย่างไรและเรื่องการเยียวยาถ้าพร้อมแล้ววันนี้เป็นวันดีเป็นวันในฝ่ายของภูฐานว่าเป็นวันที่ต้องเข้าไปอธิษฐานจิตในวัดเพราะเป็นวันที่เสด็จมาฉะนั้นวันนี้คุณแม่ยังอยากเชิญชวนว่าดอกไม้ท่านก็อธิษฐานไปแล้วนะคะ3ช่อที่เหลืออยู่อีกหลายช่อเนี่ยค่ะเดี๋ยวพวกเราอธิษฐานแล้วก็ยกขึ้นพรุ่งนี้เป็นวันพระก็จะยกถวายให้นะคะคือดอกไม้เนี่ยเป็นดอกไม้ที่ทำด้วยมือเพื่อการเยียวยาเลยค่ะลูกหนูอยู่ใกล้ๆหนูมองที่หน้าหนูตามวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เพื่อทำให้กับคนทุกวันในหนึ่งอาทิตย์รวมทั้งเราด้วยเราเกิดวันไหนชื่อหนูเกิดวันไหนคะเอาวันพฤหัสเราก็จะเห็นสีส้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยค่ะเราสอนด้วยนะคะเราจะมีวันที่ทำเนี่ย1วันใน1อาทิตย์หนูมาขอเรียนได้นะคะก็เดี๋ยวภูฐานไปเนี่ยก็ต้องไปสอนเรื่องนี้ด้วย
ท่านจะส่งนันนารีของท่านมาที่นี่คุณแม่จะไปที่นั่นท่านชอบการดีไซน์วิธีคิดท่านเห็นอะไรแล้วท่านเห็นถึงวิธีคิดเดินเข้าไปในป่ารู้เลยว่าทำไมเราต้องปลูกมอสทำไมเราต้องมีเฟิร์นทรีทำไมเราต้องมีต้นไม้ใหญ่เล็กมีน้ำเปลี่ยนน้ำดำเป็นน้ำดีทั้งหมดเนี่ยค่ะท่านถามหมดเลยพอเข้าไปที่หินเกลือแล้วก็จะถ้ำเกลือก็จะเห็นน้ำที่ดำอย่างเราก็แค่น้ำเหม็นแต่ไม่มีใครรู้ว่าน้ำนั้นน่ะถูกผันขึ้นไปเป็นน้ำตกที่ตกลงมาเราต้องอยู่กับความเหม็นเพราะคนที่ทำให้น้ำเหม็นคือคนที่ไม่มีวินัยทุกคนที่ทิ้งของเสียเข้าไปไม่มีวินัยนะคะคุณแม่มาตั้งแต่น้ำตรงนั้นเนี่ยใสแบบน้ำที่คุณแม่มาตอนนั้นยังไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้ามาปักกดนะคือน้ำอาบคุณแม่เลยอะน้ำดำที่เธอบอกว่าเหม็นน่ะพอถนนรามอินทราขึ้นหมู่บ้านขึ้นเท่านั้นแหละไม่ได้คืนเลยแล้วต้องเอามานะคะผันให้เป็นน้ำดีขึ้นไปข้างบนแล้วตกลงมานั่นแหละค่ะแล้วก็คืนน้ำเนี่ยลงไปในนั้นท่านก็บอกโอ้ทำอย่างนี้เลยเหรอบอกคือถ้าเรามีวินัยอะเราเปลี่ยนร่างกายดีได้โอเคไหมลูกอย่าเดินเห็นขยะแล้วไม่เก็บเห็นตะปูแทงขาคนอื่นก็ได้เราไม่ถูกแทงแล้วเราไม่เก็บเชื่อไหมคะท่านเดินตามคุณแม่นะควีนมามาคุณแม่ก็เดินไปก่อนนะแล้วท่านชี้บอกหลานซึ่งเป็นเจ้าชายน้อยๆเจ้าหญิงชายและท่านชี้ลงไปคุณแม่ยังมองไม่เห็นเลยนะเพราะไม่ได้ใส่แว่นแล้วท่านก็บอกว่ามดคือเขาภูฐานเนี่ยเขาไม่ตกปลากินนะศีลห้าศีลก็มีศีลห้าแต่ที่เขาดื่มเหล้าเนี่ยเพราะว่ามันหนาวนะมันหนาวมากเขาจึงดื่มไอแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ใช่ดื่มเพื่อทำลายสติแล้วท่านก็ชี้บอกหลานท่านว่ามดแล้วท่านก็ไล่มดด้วยมืออย่างเงี้ยค่ะไปก่อนแล้วถึงจะให้หลานเดินคุณแม่เห็นกับตาเลยอะพวกเรามีไหมฮะมีไหมคะลูกมักกรุณาเราน้อยเห็นไหมวินัยเราไม่มีเลยคุณแม่เคยช่วยผึ้งที่หุบเขาไม่มีผึ้งเยอะแล้วผึ้งหลวงทั้งนั้นเลยตัวเบ้งๆเลยนะตกลงไปในบ่อน้ำคุณแม่ก็ให้เหตุผลกับตัวเองว่าเอ้ยเราไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นมันอยู่ไกลอ่ะเราก็จะว่ายน้ำไม่ได้ไปช่วยเขาคืออยากช่วยแต่ว่ามันอยู่ไกลสรุปคุณแม่ก็ไม่พ้นความเศร้าหมองคิดแบบนี้คุณแม่เศร้าหมองมันเห็นเพราะมันตามดูจิตมันเห็นมันไม่น่าใช่แล้วคุณแม่ก็เดินออกไปยังมีจิตที่คิดจะช่วยยังมีกุศลและเจตนาที่จะช่วยก็ไปหยิบกิ่งไม้ยาวเนี่ยแล้วเขี่ยน่ะเขาก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปแช่ไว้แล้วก็พยายามเข้าไปใกล้เวลาเข้าไปใกล้เนี่ยเขาก็จะถอยหลังคุณแม่ก็ต้องไปดักหลังเขาเจอไม้ก็ตายขึ้นมาแล้วเราก็ประคองยกไปพอสุดน้ำได้บินเราเห็นความรอดเดี๋ยวนั้นเลยเชื่อไหมคะว่านึกถึงที่ไรใจก็เป็นสุขทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะกับเหยียบไปด้าพืชไม่ได้เจตนาแต่เศร้าหมองใช่ไหมแล้วนึกถึงที่ไรเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นจริงไหมเนี่ยไม่มีวินัยเนี่ยค่ะมันกลับไปที่เรื่องเดิมเลยลูกเช่นวันนี้ก็เป็นวันที่ใช้ห้องเนี้ยเมื่อตอน 11 โมงครึ่งที่เธอตักอาหารคุณแม่ก็เข้ามาท่านก็ใช้เวลาอยู่ในห้องนี้อยู่นานนะคะแล้วก็ออกไปจนถึงบ่ายโมงอะค่ะเลยไปชั่วโมงนึงแล้วก็บ่ายคุณแม่ก็ขึ้นมาวางแผนจะทำนิพพานชิมลองถ้ำเนี้ยเป็นถ้ำทองคือท้องของแม่เวลาที่เราไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราไม่มีอาคารไหนที่ฝนตกแล้วไม่เปียกเลยตอนนี้ยกเว้นที่ที่เราให้แม่ชีได้นอนนะคะเสร็จแล้วเราก็มานั่งพิจารณากันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างปรากฏว่า SCG เขาก็เอา 3D คือนวัตกรรมใหม่ซึ่งเขาเพิ่งสั่งเข้ามาและหนึ่งในงานที่เขาเพิ่งสั่งเข้ามาก็คือการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ทำเป็นเนี่ยค่ะเป็นรูปดอกบัวเคาะแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวไปดูที่จริงในสัปดาห์หน้าก็น่าจะลงมือจะตั้งชื่ออาคารนี้ว่านิพพานชิมลองวันนี้ถ้าคุณมีโอกาสไปรู้จักพวกเราดีแล้ว
พรุ่งนี้ตอนเช้าเสร็จแล้วลองเดินดูคุณจะเห็นทับนิพพานชิมลองที่อยู่ข้างล่างวันนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่เข้าไปแล้วปราบเซียนเลยอะค่ะทำได้ยังไงไปดูหน่อยมีน้ำไหลลงมีความเป็นสนามเด็กเล่นและพอท่านเข้าไปท่านนั่งสมาธิเลยค่ะท่านนั่งสมาธิอยู่สองสามห้องห้องนี้หนึ่งนะคะแล้วก็ถ้ำนิพพานเข้ามาห้องแรกคือถ้ำนิพพานชิมลองคือห้องนู้นเห็นก้อนหินนั่งเลยค่ะแล้วก็ห้องเกลือห้องเกลือเนี่ยทั้งสองห้องเลยห้องเกลือมีสองห้องนะคะแล้วก็หนึ่งห้องเปิดทุกวันนะคะนี่เป็นการแนะนำนะคะเผื่อเราอยู่ในธรรมสมเราจะได้รู้แล้วก็อีกห้องหนึ่งก็คือห้องนี้ถ้าเราพร้อมแล้วคุณแม่อยากให้เรายกดอกบัวขึ้นทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะให้เรามองไปที่พระอริยะตารามหาโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าทำงานอย่างคล่องแคล่วคือต้องทำงานด้วยฐานกำลังของจิตที่เป็นสมาธิฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิคือมั่นคงพร้อมที่จะดีดออกไปพระบาทข้างขวาก้าวออกไปมีดอกบัวรองรับอันนี้ค่ะคือความว่องไวที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือช่วยมดหนึ่งตัวก็ช่วยเห็นไหมช่วยพึ่งหนึ่งตัวก็ช่วยอย่างนี้ค่ะมีวินัยไว้นะเห็นขอทานหนึ่งเห็นยายแก่หนึ่งถ้ายายแก่ขายข้าวต้มมัดซื้อไม่ต้องต่อเลยเข้าใจไหมถ้าอยากจะทำบุญให้ทำบุญกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาพยายามพึ่งตัวเองแล้วอย่างนี้ลูกอย่าแจกของแล้วไม่ส่องตะเกียงอย่าทำบุญแล้วปล่อยให้คนเนี่ยไม่พึ่งตัวเองแล้วช่วยคนอื่นคือคุณแม่พยายามทำหุบเขาโพธิสัตว์แบบแจกของส่องตะเกียงดอกไม้เนี่ยเราพยายามเลยที่จะให้คนในเสถียรเนี่ยทำให้เป็นให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าใครสนใจเรียนก็มาสมัครเรียนได้อย่างนี้เข้าใจไหมคือให้องค์ความรู้ไปเลยมันถึงเน็ตเวิร์กแล้วนะมันนี่เป็นเน็ตเวิร์กโอ้ท่านเห็นนี่ท่านบอกว่ามันงดงามมากคือมันท่านช่วยนันนารีของท่านท่านคงไม่ช่วยโดยวิธีการหาเงินไปช่วยแต่ท่านเอาองค์ความรู้เข้าไปแล้วให้นันนารีนั้นพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการช่วยด้วยหัวใจโพธิสัตว์นี่เลยค่ะสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาทำงานอย่างไม่ยึดติดถ้าเราเข้าใจว่าสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จด้วยปัญญาค่ะเนี่ยค่ะคือพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเราจะเห็นมงกุฎของท่านมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยค่ะเป็นสตรีที่เป็นแสงสว่างแห่งความรักมีสติยุติความรุนแรงและไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยแล้วคุณแม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำที่หุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นหนึ่งแคมปัสที่จะฝึกคนอย่าร้องขอแบบไม่ช่วยตัวเองโอเคไหมวันนี้ถ้าใครได้กินผักใครได้กินไข่ที่นั่นมันมาจากตัวอย่างของการช่วยตัวเองช่วงโควิดหุบเขาโพธิสัตว์ไม่มีอะไรเลยที่นั่นคือหลุมหลบภัยที่เราต้องปลูกผักกินเลี้ยงไก่เพื่อเอาขอโทษนะโปรตีนจากไข่ที่เป็นไก่ที่ไม่ต้องผสมพันธุ์แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็กินผักในทาราฟาร์มเพราะฉะนั้นมันจะหมุนเวียนไปด้วยอะไรคะวงจรของห่วงโซ่อาหารที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นถ้าท่านพร้อมยกดอกบัวขึ้นเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเลยค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคนมการังกโรมาสิเอนะโม
สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำทุกท่านระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปเราจะขอขมาพระรัตนตรัยเพราะเราอาจจะเจตนาหรือไม่เจตนาแล้วจับจ้วงท่านทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้เราได้ขอขมาเพื่อให้เราสำรวมระวังในการที่จะทำความผิดพลาดอีกและเพื่อให้จิตของเราไร้มลทินก่อนจะตั้งสัจจะอธิษฐานกรุณาว่าตามรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตจากนี้จะนำทุกท่านได้เอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์3ครั้งเพื่อให้ท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานการตั้งสัจจะอธิษฐานมีสัจจะที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีแสงสว่างแห่งปัญญาให้ตั้งใจว่าตาขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้มีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐาน
ุณแม่ขอแสงสว่างแห่งปัญญาได้ปรากฏขึ้นกับพวกเราทุกคนอะไรที่ว่ายากอย่ากลัวพระองค์เป็นเลิศในการขจัดความกลัวนะพระอริยธาราองค์ที่เราสร้างเนี่ยเหมาะกับยุคสมัยของเราเลยหนึ่งขจัดความกลัวอย่าหลับตากลัวอะไรลืมตาแล้วมองเห็นทุกอย่างจริงอย่างที่มันเป็นแล้วอย่าเป็นทุกข์แล้วแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่อย่าไม่ให้อภัยตัวเองนะมนุษย์ทุกคนเคยมีบาดแผลและเคยทำอะไรไม่ดีเริ่มต้นในการให้อภัยตัวเองและให้อภัยในทุกสรรพสิ่งจากนั้นบอกเลยยากยังไงก็จะไม่ยอมจำนนไม่ยอมจำนนมีวินัยยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนเอาใหม่นะมีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วอย่ายอมจำนนแค่นี้ไอ้ที่อธิษฐานก็สำเร็จแล้วนะถ้าไม่อ้อนวอนขอนะโอเคไหมค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้พออธิษฐานเสร็จแล้วเราจะลงไปทางด้านนี้ใครที่ยังไม่ได้ดอกบัวก็มาขอรับได้วันละ10บาทไม่ให้ทิ้งขว้างไม่ให้เป็นหนี้นะให้มีส่วนในการได้ร่วมหล่อและไปปลูกเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งถ้าพรุ่งนี้ใครต้องการนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะบอกว่าใครที่สั่งกระจาดผักเนี่ยให้เอาเมล็ดชมจันทร์เนี่ยให้ไปด้วยไปปลูกปลูกแล้วโอ้มันเป็นผักที่มันน่าปลูกอ่ะปลูกง่ายมากเลยที่หุบเขาโพธิสัตว์ออกดอกอีกแล้ว600กว่าต้นเดี๋ยวคุณเอาไปสักเม็ดหนึ่งคุณก็ไปกระจายเม็ดได้อีกแล้วปลูกในกระถางก็ได้แล้วก็ไปทำเส้นเอ็นเนี่ยผูกกับประตูไอ้หน้าต่างที่เปิดน่ะเดี๋ยวก็จะได้ดอกชมจันทร์ก็เป็นยาระบายแล้วก็เป็นการป้องกันก็คือมันเป็นอนุมูลอิสระใช่ไหมฉะนั้นมันจะดีอ่ะเพราะคุณแม่อยากให้คุณแล้วลองกินผักในทาราฟาร์มก็จะรู้ว่าตอนนี้ก็ใช้กระบวนการเลยทำให้ครบวงจรนะคะปลูกปรุงแปลงปันเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอันนี้ค่ะที่ทำให้ท่านอยากมาอีกอันนี้พูดจริงนะอันนี้เป็นคอนแทคเป็นคอนเนคชั่นสำหรับทำงานระหว่างประเทศกับประเทศเลยนะคะวันนี้ค่ะปลูกปรุงแปลงปันและเปลี่ยนแปลงโลกเป็นไปเพื่อความยั่งยืนเป็นการสงเคราะห์ที่ยั่งยืนอันนี้คือสิ่งที่ท่านพูดกับคุณแม่เลยนะว่าไปถึงทาราฟาร์มนะก็ดีใจแทนนักบวชในทาราฟาร์มด้วยอันนี้คุณแม่รู้สึกเลยแล้วก็วันนี้ก็ให้ท่านทูตเอกอัครราชทูตที่มาที่ที่เคยมาขอปิดห้องนี้ภาวนากันนะสถานทูตภูฏานนะแต่อิทธิพลมาจากควีนมัมอายุ90มาแล้วไปตรวจสุขภาพที่บำรุงแล้วแทบจะหายเลยอ่ะคือศรัทธาอย่างมีปัญญาลูกเข้าใจไหมจงมีศรัทธาต่อตัวท่านเองแล้วใช้ปัญญาให้อภัยตัวเองยากยังไงก็อย่ายอมจำนนรับรองได้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะลงสอนว่าทุกอย่างคลายคืนวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านลงไปทำกิจนะคะแล้วถ้าเผื่อท่านใดประสงค์ที่จะช่วยกันเรียนเรื่องดอกไม้7สีก็สามารถเลยนะคะคุณแม่เปิดโอกาสเลยหรือใครอยากได้ดอกไม้กลับบ้านให้เข้าไปที่ร้าน Open Secret เขาจัดแล้ววันเกิดลูกวันไหนจะเอาดอกไม้นี้ไปกราบแม่หรืออะไรเขาพยายามให้ท่านมีสำนึกอะมีวินัยเข้าใจไหมลูกเพื่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจจะได้ฝึกทำไงขายได้ด้วยนะเนี่ยแต่ที่สำคัญคือคิดว่าภาวนาก่อนดีไหมเนี่ยเพราะที่เนี่ยมันไม่มีราคาแต่มันคือความสำนึกนะคะที่จะให้รอดและปลอดภัยแล้วก็มีอะไรให้คุณแม่รับใช้ก็เขียนโน้ตไว้พรุ่งนี้ลงสอนต่อพรุ่งนี้หนูจะเห็นว่าเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะเข้าห้องเนี้ยค่ะห้องเนี้ยฮอตมากพรุ่งนี้แม่ผู้หญิงท้องเข้าห้องนี้นี่คือถ้ำทองคือท้องของแม่ลมหายใจของแม่คือลมหายใจของลูกแม่ลูกมีสายสัมพันธ์ที่ลมหายใจเดียวกันนะเพราะฉะนั้นทำไมถึงบอกให้เอาไปขอขมาแม่ก่อนเห็นไหมเนี่ย
ก็ถ้ามีเวลาพรุ่งนี้ก็จะอธิบายในรายละเอียดวันนี้ถ้าเรียนอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศแล้วสมาธิภาวนาแล้วก่อนนอนวันนี้ลองทำสมาธิภาวนาในท่านอนดูนะลูกเนาะคุณแม่ก็ขอพระบารมีแห่งพระอริยะทาราเปลี่ยนร้ายกายดีขอให้เราทำสิ่งที่เราทำได้ยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เทอญ ก็ค่อยๆลุกอย่าเพิ่งลุกทีเดียวลุกอย่าไปชนดอกบัวอ่ะลูกสามท่านนี้ค่อยๆลุกแล้วเดินมาเราจะเวียนขวานะลูกถือดอกบัวเลยค่ะ